สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณค่ะกลับมาพบเจอกันนะคะกับฝนทาง RMTP l i g e ซึ่งผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะสำหรับรายการ10นาทีคดีดังนะคะเป็นรายการที่รวบรวมคดีดังๆทั่วทุกมุมโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะมาฝากให้ทุกท่านได้ติดตามราับฟังกันคุณผู้ฟังคะในเรื่องของความเชื่อหรือลทัทธิแปลกๆนะคะแล้วก็ ก่อเหตุฆาตก,กรรมสะเทือนขวัญเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมายาวนานแล้วค่ะวันนี้นะคะฝนจะพาทุกท่านย้อนกลับไปในคดีที่เกิดขึ้นในรอราวๆซักปี1970มีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าจอร์ลินล,ลี่เฟรเชียค่ะเขาได้ฉายาว่าเป็นศาสดาของผู้ฆ่าเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ฝนจะค่อยๆมาไล่เลียงให้ฟังกันค่ะย้อนกลับไปนะวันที่19ตุลาคมปี1970ราวซัก2ทุ่มค่ะเจ้าหน้า ที่ดับเพลิงได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บนเทือกเขาโชเกลในเมืองซานตาครูสพวกเจ้าหน้าที่ก็รีบรุดไปที่เกิดเหตุแล้วก็พบว่าคารือหาดหลังใหญ่บนเทือกเขาสุดหรูนี้นะคะซึ่งเป็นของด v i c t o รวิกเตอร์โอตะเป็นคนเชื้อชาติอเมริกันสายชาติญี่ปุ่นบ้านของเขากําลังถูกไฟไหม้อยู่แต่อุปสรรคหนึ่งนะคะที่ขวางทางไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงตัวบ้านได้นั่นก็คือรถโรลสอย และก็ลดลินคอนคอนติเนียลตันซึ่งเจ้าของก็คืออ่ดอกเตอร์โอตะเนี่ยแหละค่ะจอดขวางอยู่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะได้ขึ้นไปสำรวจในตัวบ้านก็ไม่พบร่องรอยของผู้อาศัยภายในบ้านพวกเขาคาดว่าทุกคนคงไม่อยู่บ้านจนเมื่อเดินสำรวจไปบริเวณสระน้ำพวกเขาพบว่านี่มันไม่ใช่เหตุการณ์ไฟไหม้ธรรมดาซะแล้วมันคือการสังหารหมู่ที่น่าสยดสยองเมื่อพวกเขาพบศพครอบครัวโอตะ จำนวนห้าศพจมอยู่ในสระน้ำของบ้านและนี่เองคือจุดเริ่มต้นของการสืบสวนจนพบกับหนึ่งในฆาตกรโรคจิตที่เป็นตำนานสยองขวัญของเมืองซานตาครูซโดยนายคนนี้มีชื่อว่าจอร์นลินลี่เฟรเชียฉายาของเขาคือศาสดาผู้ฆ่าเขาเกิดณเมืองโอไฮโอในวันที่20มกราคมปี1946บุคลิกนิสัยของเขานะคะเขาเป็นคนคลั่งคล้ในศาสนา ที่ใช้เวลาทั้งวันกับก,บการอ่านคัมภีร์ไบเบิลและเชื่อว่าตัวเองได้ยินเสียงของพระเจ้าสั่งให้เขาสาอแสวงหาผู้คนที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและให้เขานั้นทำการล้างแขนเริ่มแรกนะคะชีวิตของเฟรเชียนั้นดูเหมือนคนปกติโดยทั่วไปค่ะเขาลาออกจากโรงเรียนมัธยมเพื่อทำงานเป็นช่างซ่อมรถยนต์ที่ซานตาครูซแล้วก็ได้แต่งงานกับภรรยาดูเหมือนว่าชีวิตของเขาจะราบรื่นมั่นคง นกระทั่งช่วงต้นปี1970เขาได้เริ่มใช้ยา LSD ทำให้เขาเริ่มทำตัวแปลกๆชอบเข้าไปในป่าพร้อมคัมภีร์ไบเบิลและเขาก็มีอาการหลอนๆที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยและนั่นเองทำให้ชีวิตแต่งงานของเขาล่มสลายลงเขาเริ่มแปลกแยกจากสังคมหันไปสนใจธรรมชาติระบบนิเวศวิทยาจนเขาได้ลาออกจากงานด้วยให้เหตุผลกับนายจ้างว่าเขาไม่ต้อง ต้องการมีส่วนร่วมกับวัฏจักรที่ทำลายโลกใบนี้เขาเลยตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่กระท่อมกลางป่าซึ่งกระท่อมนี้นะคะถูก ปลูกบนที่ดินของแม่เขาซึ่งไม่ไกลจากครอบครัวโอตะณกนะระท่อมแห่งนี้เองค่ะทําให้เฟเชียนั้นสังเกตเห็นว่าบ้านตระกูลโอตะนั้นใหญ่โตใช้ชีวิตหรูหราร่ํารวยมีรถใช้หลายคันเป็นครอบครัวแบบอย่างของวัตถุนิยมดีๆนี่เองและสิ่งนี้เองค่ะทําให้เขานั้นขัดหูขัดตาซึ่งตัวเขาเองเป็นพวกแนวอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีรายงานด้วยนะคะว่าเฟ เชียนั้นเคยบุกบ้านโอตะมาก่อนเขาเข้าไปขโมยกล้องส่องทางไกลและด้วยกล้องส่องทางไกลนี้เองค่ะที่เขาใช้เป็นเครื่องมือสังเกตการบ้านโอตะจากระท่อมของเขาแล้ววันฮาโลาวีนปี1970นนี้เองค่ะเขาตัดสินใจทำหน้าที่รับใช้สารจากพระเจ้าบุกเข้าไปที่บ้านด็อกเตอร์โอตะก่อนจะเจอภรรยาและลูกชายคนเล็กอยู่ในบ้านเขาได้จับทั้งสองคนมัดมือด้วยผ้าพ,พันคอนั่ง รอให้คนที่เหลือในบ้านกลับมาจนเจอเลขาของด็อกเตอร์พร้อมกับลูกชายอีกคนจากนั้นด็อกเตอร์โอตะ กก็กลับบมาบาน้นเฟรเชียเอาปืนจ่อและจับทุกคนไว้กลางบ้านจากนั้นก็เริ่มเทศชักจูนให้ด็ตรโอตะและครอบครัวเข้าร่วมแนวคิดกองกำลังของพระเจ้าแสดงให้เห็นความชั่วร้ายของสังคมวัตถุนิยมที่ทำลายธรรมชาติและบอกให้ดตรโอตะเผาบ้านของตนเองซะแน่นอนค่ะว่าด็อกเตอรโอตะไม่ยอมเผาบ้านของตนเองตามคำพูดของชายแปลกหน้าคนนี้ จึงได้เกิดการโต้เถียงกันเริ่มขึ้นนั่นทําให้เฟรเชียนั้นโมโหหนะักที่ตัวเขานั้นไม่สามารถโน้มน้าวคนในบ้านได้เขานําตัวดรโอตะไปที่สระน้ําจับ กดหัวลงไปในน้ําจนดรโอตาเองก็ขัดขืนอยู่นานก่อนจะถูกยิงเข้าสานัดบริเวณศีรษะจากนั้นค่ะตัวเฟรเชียก็พาคนในครอบครัวที่เหลือมายิงทิ้งรวมถึงเลขาของด็อตอร์ด้วยซึ่งทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นณนะบริเวณสระน้ําแต่ก่อนที่เขาจะยิงเด็กน้อยทั้งสองคนทิ้งนะคะเฟรเชียอ้างกับเด็กน้อยว่าเขาไม่ได้อยากจะทําเช่นนี้เขาได้โต้เถียงกับพระเจ้า เด็กๆพวกนี้ไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ทำลายธรรมชาติไม่สมควรตายก่อนที่การพูดคุยอยู่คนเดียวของเขาจะจบลงด้วยประโยคสั้นๆว่าพวกเขาสมควรต้องตายจากนั้นเฟรเชียก็ยิงเด็กน้อยทั้งสองคนทิ้งและโยนศพ ทั้งหมดลงไปในสระน้ําแต่ก่อนที่เฟรเชียจะกลับนะคะเขาได้เข้าไปในบ้านแล้วก็พิมพ์โน้ตข้อความจากเครื่องพิมพ์ดีดและจัดการเผาบ้านทิ้งโดยแผ่นโน้ตเนี้ยนะคะถูกเนบไว้บริเวณหน้าปัดรถยนต์ของรถโรสลอยข้อความนั้นระบุว่าณวันฮาโลาวีนปี1970 วันนี้สงครามโลกครั้งที่สามจะเริ่มต้นขึ้นจากผู้คนของจัก,กรวาลเสรีนับจากนี้ไปบุคคลหรือบริษัทผู้ใดก็ตามที่ใช้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในทางที่ไม่ถูกต้องหรือทำลายมันจะต้องทนทุกทรมานกับการโดนลงโทษด,ด้วยความตายจากผู้คนของจักรวาลเสรีชั้นและสหายนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จะสู้จนตัวตายหรือจนกว่าจะได้เป็นอิสระกับใครก็ตามที่ไม่สนับสนุนวิถีชีวิตธรรมชาติของโลกใบนี้ลทัทธิวัตถุนิยมจะต้องตายจากนั้นนะคะเขาก็ลงท้ายข้อความด้วยชื่อของกา,าร์ดไพทาโร่ประกอบไปด้วยอัศวินไม้เท้าอัศวินถือถ้วยอัศวินถือเหรียญและอัศวินถือดาบเหตุการณ์นี้นะคะสร้างความตื่นตระหนกให้กับชุมชนเป็นอย่างมากดกรโอตาเองเป็นหมอที่ ที่นิสัสดีคอยช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็เป็นที่รักในชุมชนคดีของเฟรเชียเนี่ยนะคะได้สร้างภาพจําผ่านสื่อน,นั่นก็คือในวันที่เฟรเชียนั้นได้เดินทางไปที่ศาลนะคะเขาได้โกนหัวโกนคิ้วและโกนเขาข้างหนึ่งค่ะก็คือครึ่งหนึ่งของใบหน้าซึ่ง เป็นภาพที่นักข่าวเองก็ได้เอาไปเผยแพร่เขาต้องการสื่อให้เห็นว่าเขานั้นเป็นคนมีสองบุคลิกมีทั้งด้านดีด้านเลวแต่ว่าสิ่งนี้นะคะก็กลับกลายเป็นว่าทุกคนก็มองว่าเขานั้นกําลังแสดงว่าตนเองนั้นเป็นบ้าหรือแกล้งบ้าเพื่อที่จะได้รอดจากการลงโทษประหารชีวิตนั่นเองแต่สุดท้ายนะคะตัวเขาค่ะก็ถูกส่งไปที่สถาบันโรคจิตค่ะซึ่งนั่นก็คือการยืนยันว่าตรกกะของเขานั้นผิดเพี้ยนรวม ไปถึงสมองของเขาหลุดโลกไปนั่นเองนี่ก็คือตำนานนะคะของาศาสดาผู้ฆ่าอย่างจอร์นลินลี่เฟรเชียนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้กับรายการ10นาทีคดีดงังหากคุณผู้ฟังเราฟังแล้วนะคะชื่นชอบนะคะก็สามารถกดติดตามกด subscribe กดไลค์รวมไปถึงพูดคุยใต้คลิปนี้ได้นะคะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้ผลิตด้วยวันนี้หมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วค่ะกลับมาพบเจอ กันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ